สวัสดีครับท่านผู้ฟังที่ติดตามเที่ยวมีเรื่องกับหมอบัญชาทางไทย PBS Podcast นะครับเที่ยวมีเรื่องในครั้งนี้ผมอยากจะชวนท่านไปเที่ยวถ้าภาษาทุกวันนี้เขาเรียกว่า intangible เวลาเขาพูดเนี่ยเขามี tangible กับ intangible คือมีรูปธรรมสัมผัสจับต้องได้กับที่จริงๆก็มีรูปธรรมแหละแต่เป็นเชิงมิติคุณค่าท่านคงจะงงนะว่าผมจะพาไปเที่ยวมีเรื่องที่ไหนเป็นเรื่องเที่ยวที่ผมเกาะติดและตามมาตลอด1ปีที่ผมก็ไม่เข้าใจว่าเกิดอะไรขึ้นทำให้ผมเนี่ยตามเรื่องนี้มาเป็นระลอกทั้งไม่ได้โดยตามเองแต่ก็มีเหตุปัจจัยส่งเข้ามาทำให้ได้เข้าไปข้องเกี่ยวผมจะพาไปเที่ยวเรียนรู้เรื่องโนราโนราที่บางคนมาใช้คำว่าโนราเนี่ยที่เราเรียกกันว่ามโนราเนี่ยมาจากเรื่องของมโนหราโนรามโนราใช่เรื่องในใจเราไหมมาเที่ยวมีเรื่องเกี่ยวกับโนราภาคใต้กันครับเที่ยวมีเรื่องกับหมอบัญชาท่านผู้ฟังที่ติดตามการประกาศมรดกโลกทางด้านวัฒนธรรมที่มีกันมาอย่างต่อเนื่องคงจะทราบว่าเมื่อปี2ปีที่แล้วนะครับโขนของไทยเนี่ยได้รับการประกาศและบรรจุให้เป็นมรดกทางวัฒนธรรมของโลกในกลุ่มที่เรียกว่า intangible คือจับต้องไม่ได้หลังจากนั้นมาเนี่ยครับทางประเทศไทยเราโดยกรมส่งเสริมวัฒนธรรมเนี่ยก็เตรียมสิ่งลำดับถัดมาที่จะนำเสนอและเท่าที่ผมทราบก็คือว่าผ่านการเตรียมการแล้วก็นำเสนอเบื้องต้นแล้วกับทางยูเนสโกแล้วทราบด้วยว่าทางยูเนสโกได้เตรียมที่จะมีการประชุมแล้วก็ประกาศให้โนราเนี่ยเป็นมรดกทางวัฒนธรรมที่อยู่ในกลุ่ม intangible หรือเราแปลว่าจับต้องไม่ได้ในปี 2564 หากไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงจากสถานการณ์ของโควิดที่ขึ้นลงแล้วเหมือนกับว่าจากนี้ไปเนี่ยน่าจะดีขึ้นด้วยเหตุที่การฉีดวัคซีนก็กว้างขวางมากขึ้นประเทศไทยเราที่มาระลอก2ก็ค่อยๆเข้าที่และลงตัวก็คาดกันว่านะครับภายในปี2564นี้หรืออย่างช้าก็น่าจะปีหน้ามรดกทางวัฒนธรรมที่อยู่ในกลุ่มนี้เนี่ยก็น่าจะมีโนราของบ้านเราเข้าไปอยู่ด้วยถามว่าโนราคืออะไรเดิมเนี่ยผมมองว่าเป็นเพียงแค่การละเล่นร่ายรำสนุกสนานหรือเป็นเพียงการบันเทิงอย่างหนึ่งเหมือนเป็นระบำเหมือนที่เราไปรู้ทางภาคอีสานมีลำเพลินนะครับทางเหนือมีสล้อซอซึงซึ่งเนื้อหาความหมายภายในเนี่ยคนต่างถิ่นอาจจะเข้าไม่ถึงแต่สำหรับโนราที่กำลังเข้าสู่กระบวนการเพื่อเป็นมรดกความทรงจำของโลกแล้วบางท่านก็มาตีความว่าเป็นเรื่องของจิตใจมนะมโนเนี่ยนะครับเท่าที่ผมค่อยๆเรียนรู้และซึมซับถามว่าตลอดปีมาเนี่ยผมตามไปเที่ยวดูและเรียนรู้โนรามากี่ครั้งและกี่หนที่เป็นประเด็นสำคัญเนี่ยครั้งแรกสุดเนี่ยนะครับในงานคุรุอภิวาทถึงท่านอาจารย์เขมานันทะซึ่งคณะศิษย์ของท่านเนี่ยได้ไปจัดกันที่หอจดหมายเหตุพุทธทาสเมื่อวันที่23กุมภาพันธ์ปีที่แล้วนะครับคือวันเดียวกันนี้ที่ผมกำลังบันทึกแต่ของปีนี้นะครับของปีที่แล้วในงานนั้นท่านอาจารย์พรรัตน์และทางกรมส่งเสริมวัฒนธรรมแล้วหญิงนะฮะซึ่งเป็นผู้ประสานงานเนี่ยกระซิบบอกผมว่า กำลังจะเข้าสู่กระบวนการมรดกวัฒนธรรมของโลกแล้วก็มีอาจารย์ธรรมนิตนะครับท่านอาจารย์ธรรมนิตเนี่ยไปรำสำแดงสาธิตที่หอจดหมายเหตุพุทธทาสแล้วทำให้ผมรู้สึกเอ๊ะสงสัยจะต้องตามนะมั้งแต่ยังไม่ทันได้ไปตามที่ไหนทางท่านอาจารย์พรรัตน์จากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยนะครับก็ได้ตามลงมาถึงเมืองนครเพื่อจะมาสำรวจเตรียมการทำเอกสารประกอบการนำเสนอมรดกวัฒนธรรมโนราโดยมาคุยกับผมในมิติว่าลูกปัดโนรามาจากไหนจากนั้นไม่นานครับที่วัดยางใหญ่ในอำเภอท่าศาลาจังหวัดนครศรีธรรมราชนี่เองซึ่งเป็นวัดที่จริงๆไม่เคยมีเรื่องโนรามาก่อนแต่ท่านเจ้าอาวาสรูปใหม่เนี่ยได้ตัดสินใจสร้างหลาตาพรานขึ้นมาที่วัดยางใหญ่แล้วคนก็ไปกันเยอะมากเลยแล้วก็มีการตั้งโรงครูขึ้นผมก็ตามไปดูผมตามไปทั้ง4รอบนะครับไปเช้าไปเย็นไปเช้าไปเย็นไปกลางวันคือไปดูแต่ละขั้นแต่ละตอนของกระบวนการที่เรียกว่าโนราโรงครูซึ่งผมไม่เคยดูมาก่อนจากนั้นไม่นานนักมีท่านอาจารย์ชัยรัตน์จากกระบี่อยู่ๆก็โทรศัพท์มาบอกขอพบหน่อยผมถามว่ามีธุระอะไรอยากมาคุยบางเรื่องแต่ที่สำคัญที่เกี่ยวข้องกับโนราก็คือท่านสร้างรูปพ่อขุนศรีศรัทธาเป็นรูปพระปิดตาทรงเสิร์ชโนราไว้ที่เมืองกระบี่และท่านก็บอกว่าในอนาคตเนี่ยความผูกพันความรู้สึกเกี่ยวกับโนราเนี่ยจะกลับมาโดยท่านพยายามชี้ว่าจตุคามรามเทพก็เกิดขึ้นแล้วไอ้ไข่วัดเจดีย์ก็มาแล้วประเดี๋ยวนะพระปิดตาโนราทรงเสิร์ชก็จะตามมาท้ายสุดเมื่อวันที่21กุมภาปีนี้เองครับที่วัดเขียนบางแก้วมีการจัดพิธีใหญ่มากที่เรียกว่าการเททองหล่อรูปครูต้นโนราทั้ง4คนก็คือพญาสายฟ้าฟาดนางนวลทองสำลีแม่ศรีมาลาแล้วก็ขุนศรีศรัทธากันที่พัทลุงโดยมีครูโนราหรือโนราใหญ่หรือทางสงขลาเรียกว่าราชครูโนราเนี่ยมาชุมนุมรำบูชากันตลอดคืนแล้วก็เต็มวันตั้งแต่วันที่20และ21ถามว่าตกลงแล้วโนราคืออะไรในงานของท่านอาจารย์พรรัตน์ที่พยายามประมวลชุดความรู้ว่าด้วยโนราเพื่อเอาไปประกอบการพิจารณาและบรรจุเป็นมรดกทางวัฒนธรรมของโลกเนี่ยนะครับท่านได้ทบทวนถึงที่มาของโนราว่ามีความเป็นมาด้วยการผสมผสานคติความคิดวิถีความเชื่อต่างๆส่วนใหญ่เนี่ยก็เกิดขึ้นบนแหลมมาลายูที่เป็นประเทศไทยแล้วก็เลยไปถึงมาลายูอาจจะปนไปทางตอนใต้รับสัมผัสมาจากอินเดียบ้างแต่ในงานของท่านโดยสรุปเนี่ยท่านบอกว่าตลอด80ปีตั้งแต่2480มาจนถึงทุกวันนี้เนี่ยโนราเนี่ยค่อยๆคลี่มา4นัยยะและจังหวะโดยเมื่อราวๆ 2480เนี่ยก็อาจจะเป็นเพียงแค่การละเล่นเชิงบันเทิงถูกเข้าใจว่าเป็นการละเล่นและงานบันเทิงสันทนาการนะครับสนุกสนานจากนั้นมาเนี่ยก็เข้าไปสู่กระบวนการศึกษาเรียนรู้และพัฒนาจนกระทั่งทางรัฐและพระมหากษัตริย์ของสังคมไทยเนี่ยเข้าไปสนับสนุนส่งเสริมจนยกระดับขึ้นมาเป็นอัตลักษณ์ของชาติโดยเฉพาะของภาคใต้แล้วในระยะไม่ช้านานมานี้ที่เกิดโลกออนไลน์เนี่ยโนราก็กำลังคลี่เข้าไปสู่โลกเสมือนจริงที่ปรากฏอยู่บนโซเชียลมีเดียทั้งหลายมากมายโดยในงานเอกสารชิ้นนี้นะครับได้จำแนกแยกแยะทำให้ผลเนี่ยเข้าใจแล้วเชื่อว่าท่านทั้งหลายที่ โนราคืออะไรไม่รู้ไม่เข้าใจไปยืนดูก็ไม่รู้เรื่องแต่ก็สวยดีนะครับทั้งชุดทั้งท่าแต่มันมีลีลาดนตรีมีภาษาแล้วก็มีเรื่องอยู่ในนั้นซึ่งเราก็ไม่เคยรู้ผมเองก็รู้น้อยนะครับผมเนี่ยรู้บางแง่บางมุมแต่จากการได้อ่านงานชิ้นนี้แล้วผมชวนท่านมาเที่ยวเพื่อรู้จักและเข้าใจเนี่ยนะครับในงานของอาจารย์พรรัตน์เนี่ยท่านเน้นว่าเรื่องโนราที่มีความสำคัญมากๆอันดับหนึ่งก็คือโนราไม่ใช่การละเล่นบันเทิงเฉยๆแต่เป็นเรื่องของพิธีกรรมนะฮะโดยเฉพาะอย่างยิ่งโรงครูที่มีกระบวนการมีขั้นตอนกันหลายวันอย่างต่อเนื่องแล้วมีความศักดิ์สิทธิ์แล้วมีความหมายแบบล่วงละเมิดไม่ได้เพราะฉะนั้นโนราเนี่ยมีนัยยะทางพิธีกรรมอันสูงมากข้อที่สองเนี่ยในเรื่องของโนราเนี่ยนะครับจะมีใช้คำว่ามีช่วงชั้นสถานะที่ไม่ใช่เป็นนักแสดงอย่างเดียวแต่จริงๆแล้วมีนายโรงนะครับมีที่เรียกว่าราชครูโนรามีครูหมอตายายมีอุปัชฌายะแล้วการที่จะเป็นนายโรงได้เนี่ยต้องบวชก่อนแล้วมีศีลข้อวัดปฏิบัติไม่เช่นนั้นเนี่ยก็หมดสถานะแล้วทราบไหมฮะว่าหลังจากเป็นนายโรงแล้วเนี่ยนายโรงโนราเนี่ยเขาไม่ได้เรียกว่าเป็นมากี่ปีแล้วเขาเรียกว่าเป็นมากี่พรรษาแล้วเหมือนกับพระเลยนะครับอันนี้เป็นสิ่งที่ผมเพิ่งรู้ใหม่นะครับแล้วด้วยเหตุนี้โนราเนี่ยจะนำมาใช้ในกิจกรรมสำคัญไม่ว่าจะงานแก้บนนะครับการตั้งโรงแก้เหมยก็คล้ายๆกับแก้บนนะครับหรือไม่ก็แก้เพศภัยแล้วกันนะครับที่เรียกว่าถูกครูหมอหมายความว่ามีอะไรที่ไม่ดีเกิดขึ้นเนี่ยด้วยเหตุที่ไปล่วงละเมิดหรือไปผิดอะไรเนี่ยก็ต้องมาแก้เพราะถูกครูหมอจนแม้กระทั่งเด็กเล็กๆที่เป็นปานละกันปานแดงนะครับซึ่งเป็นกลุ่มปานที่เกิดจากเส้นเลือดขอดเนี่ยก็เชื่อกันว่าเป็นอาการที่ผิดเพศก็แก้ได้ด้วยให้โนรารำแล้วมาเหยียบเสนก็คือแก้เรื่องนี้ได้อันนี้เป็นสิ่งที่เชื่อกันนะผมเองก็เคยสัมผัสมีลูกของคนรู้จักเป็นปานก็มาปรึกษาผมเป็นหมอก็บอกว่าทางการแพทย์เราก็อย่างนี้สุดท้ายก็ไม่ได้ลดลงสุดท้ายก็บอกขอไปเหยียบเสนกลับมาอีกทีบอกหายแล้วหมอนะครับอันนี้ก็เป็นสิ่งที่มีมิติที่หลายคนไม่ค่อยเข้าใจนะครับแล้วก็อาจจะไม่เชื่อถามว่าทุกวันนี้คนในภาคใต้แล้วในวงการโนรายังเชื่อยังเคารพในยังศรัทธาและบูชาไหมเท่าที่ผมไปเห็นดูเหมือนว่าจะมีมากขึ้นโดยซ้ำไปครับไม่ใช่ว่าจะลดลงความสำคัญอีกอย่างหนึ่งของเรื่องโนราตามที่ไล่เรียงมาแล้วเนี่ยนะครับในพิธีกรรมของการเล่นโนราเนี่ยจะมีการผูกโยงเข้ากับเรื่องราวในพระพุทธศาสนาในชาดกต่างๆแล้วก็ในนิทานพื้นบ้านทำให้โนราเนี่ยมีความผูกพันอยู่กับคติความเชื่อและศาสนาด้วยนะครับโดยในประเทศไทยเราเนี่ยก็จะไปผูกกับเรื่องพระรสเสนนาง12แล้วก็สุทนชาดกซึ่งเป็นชาดกที่ร้อยกันขึ้นมาในภายหลังทำให้มีพิธีคล้องหงส์นะครับก็เหมือนกับไปจับนาง12หรือไม่ก็เป็นเรื่องของการแทงเข้การเขี่ยนพรายนะครับอยู่ในกระบวนการขณะเดียวกันเนี่ยก็เอาเรื่องโนราเนี่ยไปผูกเข้ากับตำนานพื้นบ้านคือเรื่องของนางเลือดขาวและแม่เจ้าอยู่หัวอันนี้เฉพาะในประเทศไทยแต่ที่สำคัญก็คือโนราเนี่ยถูกขยายตัวแล้วยกระดับโดยเฉพาะอย่างยิ่งกล่าวกันว่าละครชาตรีที่เข้าไปอยู่ในเมืองกรุงเนี่ยก็ไปจากโนรา จากภาคใต้ที่ขึ้นไปเล่นเมื่อคราวฉลองกรุงรัตนโกสินทร์แล้วในวังที่กรุงเทพเห็นก็เลยเอาไปปรับขณะเดียวกันเนี่ยโนราในมาเลก็มีอยู่แล้วก็เมโนราหรือการละเล่นในหมู่พี่น้องในโลกมุสลิมก็เรียกว่ามะโยงหรือทางกระบี่มีโนราแขกที่สนุกกว่านั้นก็คือมีโนราดิบๆในภาคในบ้านผมที่สีชนก็คือโนราโกลนแบบไม่ใส่ชุดโนราแต่เอาหอยโข่งมาทำสายสร้อยแทนเล่นแบบล้อๆนะครับโลนทั้งหมดนี้เนี่ยคือกระบวนการโนราที่ผมเนี่ยสรุปนะครับว่าจริงๆแล้วโนราไม่ใช่เป็นเพียงแค่การร่ายรำละเล่นและนันทนาการเท่านั้นแล้วแต่โนราเนี่ยเป็นงานศิลปะเชิงซ้อนชั้นสูงมากเลยถามว่าสูงระดับไหนเนี่ยผมเองนะครับจำแนกแยกแยะไว้ประมาณ5นัยยะอันที่หนึ่งคือเครื่องทรงของโนราเนี่ยไม่ธรรมดาครับไม่ว่าจะเป็นชุดโนราซึ่งมีองค์ประกอบเยอะมากที่สำคัญก็คือมีเสิร์ธด้วยการที่โนราสวมเสิร์ธหรือทรงเสิร์ธเนี่ยนะครับด้วยเรื่องที่เชื่อกันว่าเป็นเรื่องสืบมาจากพ่อขุนศรีศรัทธาซึ่งเป็นลูกของพญาสายฟ้าฟาดกับพระนางนวลทองสำลีหรือแม่ศรีมาลาเพราะฉะนั้นงานนี้เนี่ยโนราที่รำเนี่ยมีสภาพสมมุติเนี่ยนะครับเป็นชั้นกษัตริย์เพราะฉะนั้นเนี่ยจึงงานโนราเนี่ยจึงมีความซ้อนในเรื่องของเรื่องที่สมมุติว่านี่คือชั้นกษัตริย์นะครับมีฐานันดรแล้วก็มีศีลมีข้อวัดมีแนวทางปฏิบัติส่วนถัดมาเนี่ยมิติที่มีอยู่ในโนราก็คือเรื่องของดนตรีเครื่องประกอบซึ่งจริงๆมันมีอยู่ 3-4 สิ่งนั่นเองนะครับไม่ว่าจะทัพหรือโทนนะโมงชิงแล้วก็ปีแล้วก็แตะก็คือที่เรียกว่าอะไรเนี่ยภาษาปากใต้เราเรียกว่าแตะก็คือที่กลับนะครับนะคือตีให้จังหวะกลับก็มีเพียงนั้นแต่ละชิ้นเนี่ยนะครับมีเรียกว่ามีมนต์มีอาถรรพ์มีความขลังประกอบหมดแต่เมื่อไปผนวกเข้ากับผมใช้คำว่าพื้นที่ที่จัดแสดงไม่ว่าจะโรงครูหรือโรงโนราหรือแม้กระทั่งการปูศาสตร์คล้าแล้วก็ตั้งรำกันกลางแปลงมีความหมายหมดไม่ใช่ว่ารำกันเล่นๆหรืออย่างที่เราเห็นทุกวันนี้รำกันอยู่ริมถนนหรือแม้กระทั่งรำเพื่อขอเงินอันนี้เนี่ยในความเห็นความรู้สึกของวงการโนราเนี่ยถือว่าอันนี้มันไกลจนเกินไปแล้วท่านเนี่ยนอกจากการละเล่นแล้วนะเครื่องมิติของเครื่องทรงมิติของดนตรีและพื้นที่ยังมีมิติที่สำคัญก็คือจังหวะเวลาและโอกาสที่แสดงโนราไม่ได้คิดว่าจะแสดงกันเมื่อไหร่ก็ได้ต้องมีโอกาสสำคัญแล้วก็มีคนหาแล้วตั้งโรงตั้งประรำนะครับเพื่อพิธีนะฮะแล้วการรำเนี่ยนะครับก็จะมีกระบวนการไหว้ครูนะครับงานไหว้ครูโนราเนี่ยจะไหว้ครูต้นจนมาถึงบูชาพระพุทธพระธรรมและพระสงฆ์โดยเฉพาะพระรัตนตรัยแล้วก็มีการออกมารำแล้วก็มีการรำท่าครูแล้วก็มีการทำบทจากนั้นก็มีผูกเป็นเรื่องราวให้ติดตามขณะเดียวกันเนี่ยยังมีตาพรานเข้ามาเสริมนะครับเพื่อให้มีบรรยากาศมีลีลามีสีสันทั้งหมดนี้เป็นองค์ประกอบที่ซับซ้อนมากไม่ใช่การละเล่นธรรมดาแล้วในโนรานี้นะครับมีเรื่องของช่วงชั้นฐานันดรซึ่งผมได้เรียนไปแล้วมีพิธีกรรมอันเกี่ยวเนื่องกับชีวิตเกี่ยวกับชุมชนแล้วเกี่ยวกับท้องถิ่นนะครับจนทำให้กลายเป็นอัตลักษณ์และคุณค่าซึ่งเท่าที่ผมติดตามและเท่าที่ดูที่โนราโรงครูหรือแม้ที่ตามไปดูในพิธี บูชาครูต้นเนี่ยโนรามีความลึกซึ้งที่น่าติดตามนะครับแล้วก็ไปสัมผัสเรากำลังคิดกันว่าเราน่าจะต้องมาขยับแล้วก็ปรับกระบวนการงานโนรากันเพิ่มขึ้นหลังจากผ่านวิวัฒนาการมา80ปีมาแล้วถามว่าพัฒนาการของงานโนราเนี่ยตลอด80ปีที่ผ่านมาจากเดิมที่รำแล้วก็ตอนหลังเนี่ยนะครับได้รับการยกฐานะโนราระดับครูที่เรียกว่าเป็นครูเชิงตำนานเนี่ยมีผมได้ยินอยู่3ชื่อคือโนราคล้ายขี้หนอนแล้วก็โนราพุ่มเทวาหรือคุณอุปถัมภ์นารากรแล้วก็โนรามดริมหรือหมื่นระบำบันเทิงชาตรีหมื่นระบำบันเทิงชาตรีนี่คือโนราคล้ายขี้หนอนนะครับตั้งแต่สมัยรัชกาลที่5โนราพุ่มเทวาขุนอุปถัมภ์นารากรเนี่ยจากสงขลาก็สมัยรัชกาลที่5ต่อรัชกาลที่6จนโนรามดลิ้นที่ได้รับพระราชทานนามสกุลยอดระบำในสมัยรัชกาลที่6เนี่ยเป็น3โนราเชิงตำนานของวงการโนราจนกระทั่งมาสู่ยุคโนราเติมนะครับแล้วก็โนราวันโนราวินโนราวาดจากตรังและก็จากนครกลุ่มโนราชุดนี้เนี่ยเป็นโนราที่พัฒนาให้โนรากลายเป็นโรงแบบเวทีแล้วก็มีดนตรีมีลูกทุ่งเข้ามาผสมในยุคหนึ่งเพื่อที่จะรักษาระดับความสนใจและการติดตามของผู้คนจากยุคนี้ก็มาสู่ยุคต่อที่ประเทศไทยเราเริ่มตั้งระบบศิลปินแห่งชาติก็มีโนราที่ได้เป็นศิลปินแห่งชาติที่มีชื่อเสียง2ท่านอยู่ที่สงขลาคือโนรายกกับโนรากั้นทั้ง2โนรานี่แหละครับรวมทั้งท่านขุนอุปถัมภ์นารากรเนี่ยได้สร้างศิษย์และสืบสายโนรามาเป็นโนราที่มีกระบวนแล้วก็พัฒนาการกระบวนท่าแล้วก็เชิงชั้นมากขึ้นโดยเฉพาะอย่างยิ่งโนราสาโรจน์โนราอาจารย์จินนะครับที่สืบทอดมาจากคุณอุปถัมภ์นารากรอาจารย์ธรรมนิตก็ต่อมาจากโนราสาโรจน์อาจารย์สุพัฒน์นาคเกษณก็ต่อมาจากโนรายกแล้วทุกวันนี้ก็จะมีโนราอื่นๆอีกมากมายนะครับในหลายจังหวัดในภาคใต้ของเราทั้งหมดนี้เนี่ยคือแวดวงโนราแล้วก็งานมรดกวัฒนธรรมของไทยเราที่กำลังจะได้รับการบรรจุแล้วผมก็ชวนท่านมาเที่ยวมีเรื่องการจะเที่ยวมีเรื่องกับโนราเนี่ยผมอยากจะเรียนอย่างนี้ว่าท่านก็ลองตามโดยเฉพาะอย่างยิ่งถ้าไปในงานที่มีโรงแล้วโนรารำเราก็จะดูได้สั้นๆเพราะเราก็ดูยาวไม่ไหวแต่ใจผมเนี่ยถ้าอยากจะให้ท่านตามดูโนราจริงๆแบบสัมผัสเนี่ยอาจจะต้องไปที่โนราโรงครูแต่นั่นแหละครับก็หลายวันเรากำลังคิดกันว่าเราน่าจะจัดรีวิวเรื่องโนราเพื่อให้คนเนี่ยได้ตามรู้และเข้าใจโนรากันอย่างเป็นระบบแล้วก็เป็นกระบวนนะครับไม่ว่าจะเรื่ององค์ประกอบไม่ว่าจะเรื่องของเครื่องแต่งกายไม่ว่าจะเรื่องท่วงท่าทำนองและเนื้อเรื่องซึ่งจากการไปพบกันที่พัทลุงเมื่อวันก่อนพวกเรากำลังคุยกันว่าในช่วงปีนี้นะครับที่โนรากำลังจะได้รับการบรรจุเป็นมรดกทางวัฒนธรรมสำคัญในของโลกเนี่ยเราน่าจะได้มาใช้คำว่ามาจัดกิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้ดูโนราเหมือนกับได้สัมผัสกันอย่างจริงจังทั้งตามแบบดั้งเดิมบวกกับการนำเสนอแนว ร่วมสมัยให้เกิดความเข้าใจแล้วก็เป็นการสืบสานโนราให้คงอยู่ต่อไปไม่ทราบว่าฟังแล้วนึกอยากจะไปเที่ยวกับโนราไปเที่ยวดูโนราซึ่งถ้าผมตอบโดยตอนท้ายเนี่ยนะครับว่าตั้งว่าโนราเนี่ยอยู่ที่ไหนในใจเราไหมเท่าที่เล่ามาทั้งหมดในความเข้าใจของผมโนราไม่ได้แปลว่ามโนราที่แปลว่าเป็นการสำแดงออกมาทางใจแต่โนราเนี่ยเป็นมากกว่านั้นเป็นสิ่งที่มีนัยยะมีคุณค่ามีความหมายเกี่ยวกับชีวิตเกี่ยวกับผู้คนเกี่ยวกับชุมชนอย่างลึกซึ้งเหลือประมาณครับเที่ยวมีเรื่องกับหมอบัญชา